ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูจวายเช่นเคยครับกับเกมอาคาน่าแท็กติกนะครับวันนี้ครับเอาไกด์ไลน์นะครับในการผ่านเจ้ามังกรฮารุโหดนะครับมีคนบอกว่าโอ้พี่ไม่รู้จะสู้กับมันยังไงติดมาหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูเทคนิคกันเลยกันละกันนะครับใช้เทคนิคแบบเดียวกับผมเนี่ยผมลง5ครั้งผ่าน5ครั้งเลยแต่มันมีดวงเข้ามาประกอบด้วยนะอันดับแรกนะครับเลือกตัวละครนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยพยายามเลือกตัวที่มันเป็นธาตุน้ำแข็ง5ดาวให้ได้เยอะๆคือผมเคยลองเล่นแล้วเอา4ดาวอ่ะไม่ว่าจะเป็นแทงค์หรือว่าเป็น DPS นะครับมันยืนไม่ไหวก็เลยต้องเอาเป็นพวก5ดาวครับและอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าถ้าเล่นดีๆในแมตช์นี้นะครับเราสามารถสร้างตัวละคร5ดาวได้ทั้งหมด4ตัวได้กันแนะนำนะครับใครมีเฮลวิงเกอร์เอาไอ้นี่มายืนแทงค์เลยและแทงค์ไอ้นี่แค่ตัวเดียวก็ได้พอชนะได้ครับไอ้นี่มันแทงโหดมากมันผลักศัตรูได้มันฮีลได้แล้วมันมีอะบิลิตี้ป้องกันไฟด้วยถ้ามีนะครับถ้าไม่มีฟังดีๆนะครับถ้าเราเนี่ยไม่มีตัวที่มันเป็นธาตุน้ำแข็งให้เราไปใช้ธาตุอื่นแทนครับและก็ไปซื้อไอเทมตราเปลี่ยนสายเดี๋ยวผมค่อยเอาให้ดูด้วยเผื่อบางคนไม่เคยเห็นให้ใช้ตาเปลี่ยนสายให้กลายเป็นสายน้ำแข็งครับแล้วมันจะช่วยได้เยอะมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราชนะทางขึ้นมาเนี่ยเราจะตีมอนเตอร์แรงขึ้นกว่าเดิม 30% และพวก5ดาวมันตีแรงอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยเลือกอีฟิตเพราะว่าผมไม่มีอวอลอนไม่มีลูน่าเบลดไม่มีทางเลือกผมก็เลยต้องเอา5ดาวที่เป็น DPS ที่เก่งที่สุดของผมเนี่ยออกมาแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นธาตุน้ำแข็งนั่นเองเข้าใจไหมครับนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับท่านผู้ชมช้อปปิ้งได้เลยมีแทงค์1ถ้าเป็นตัวนี้นะแทงค์ตัวเดียวพอที่เหลือเป็น DPS ได้เลย3ตัวเลือกใครก็ได้แต่พยายามอย่าหาที่มันเป็นธาตุดินนะครับเพราะว่าเราเสียเปรียบไงถึงแม้เราจะมีไอเทมเปลี่ยนสายก็ตามอ่ะแต่ว่ากว่ามันจะไปถึงตรงนั้นไงเข้าใจใช่ไหมเราอาจจะเสียเปรียบได้ในช่วงแรกเพราะนั้นก็ใช้ธาตุอื่นที่ไม่ใช่ธาตุไอตัวธาตุพืชหรือธาตุดินนี่แหละครับเอาไปเลยแทงค์1 DPS 3นะครับหรือถ้าเกิดลองแล้วไม่ไหวอาจจะเป็นแทงค์2ก็ได้แทงค์2 DPS 2ซึ่งถ้าเกิดผมจะต้องเลือกแทงค์ใหม่ตัวหนึ่งนะผมจะเลือกคาวาเรียร์ครับเหตุผลเพราะว่ามันมีความท้าทายอันหนึ่งที่เราเนี่ยจะต้องใช้ธาตุแสง3ตัวเข้าใจใช่ไหมครับผมเลยต้องเอาธาตุแสงขึ้นมาแล้วถ้าเกิดผมมีหลอดเมดผมเอาหลอดเมดไปแล้วแต่ผมไม่มีไง ผมเลยต้องเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งตัวนี้เป็นสายแทงเหมือนกันเพราะใน2ตัวนี้จะเป็นสายแทงนะครับแล้วก็สาย DPS ผมก็จะเลือก E-Fit ส่วนตัวที่4นะครับผมก็จะพยายามไปเลือกสายที่มันเป็น DPS ตัวอื่นที่ไม่ใช่3สายเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราใช้วัตถุดิบประเภทเดียวกันมากจนเกินไปอ่ะมันอาจจะหาตัวไม่ทันไงงั้นอาจจะไปเล่นพวกอย่างงี้ก็ได้ที่เป็น DPS อ่ะ Dark Wanderer Demon Shadow The Witch อะไรเงี้ยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูหน้างานดีกว่าว่าผมสามารถทำอะไรได้แล้วค่อยเลือกโอเคมั้ยเพราะนั้นก็คือจะมี4ตัวนี้นะครับจะให้ความสำคัญกับ Hellbringer กับ E-Fit ก่อนเพราะ Hellbringer แทงได้ E-Fit คือตัวที่ตีแรงที่สุดของผมนะครับส่วน4ดาวนะครับก็เอาบิชอป1แล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่วันคิลลี่ก็ไลนิ่งลอร์ดหรือตัวอะไรก็ได้ที่มันเป็นธาตุแสงเพื่อให้เราผ่านภารกิจท้าทายนั่นเองครับส่วนไอเทมนะครับที่ผมจะใส่นะผมก็ใส่ตามสายแหละอันนี้พูดทุกคลิปเลยนะใครดูมานานแล้วก็กอไปได้เลยนะครับก็พูดเหมือนเดิมแหละก็คือถ้าเป็นสายแทงก็จะใส่สายแทงแค่นั้นเองนะครับเป็นสาย DPS ผมก็ดูก่อนว่าไอ DPS ของเราเนี่ยมันเป็นโจมตีเวทหรือว่าโจมตีกายภาพอย่างเช่นในเนี้ยอีฟริตเนี่ยอีฟริตเป็นโจมตีเวทเห็นไหมครับสกิลก็ออกเป็นโจมตีเวทเห็นไหมผมก็จะเลือกใส่โจมตีเวทไปนะครับแต่ก็ต้องชั่งใจนะว่าตัวนั้นตายบ่อยเปล่าถ้าตายบ่อยอ่ะอาจจะเปลี่ยนไปเพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มดีเฟนต์ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องดูสกิลด้วยนะคือบางตัวสกิลเนี่ยมันอยู่ที่การโจมตีบ่อยๆเป็นหลักนะครับอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นวินเคียวใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้เอาลงอย่างวินเคียวสกิลคือจะฮิลทุกครั้งที่โจมตี5ครั้งผมก็เลยไปเพิ่มความเร็วในการโจมตีซะจะได้ฮิลบ่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือจะเป็นทางเลือกอ่ะเนาะก็แล้วแต่เราเลยกันละกันครับใส่แทงค์ใส่ของแทงค์หรือ HP ใส่ DPS ดูนิดนึงครับว่าเขาเป็นสายอะไรก็ใส่ของให้ถูกกับเขาแค่นั้นเองครับส่วนอาคาน่านะครับแน่นอนฮะเราจะต้องมีที่ควรมีเลยนะเพิ่มสถานะให้ฮีโร่ท่าน้ำแข็งอันนี้ควรมีเลยครับเพราะเราใช้3ตัวใช่ไหมหรืออาจจะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรช่างมันแต่ถ้าเกิดมี3ตัวก็ดีแล้วก็อันนี้ครับเพิ่มสถานะหลักให้ฮีโร่ท่าแสงก็ทำให้ท่าแสงเก่งขึ้นเพราะเราจะต้องใช้แน่นอน3ตัวถูกไหมครับที่เหลือก็แล้วแต่ที่มีนะครับอย่างผมได้อันนี้ฟรีมาตั้งแต่แรกก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีมีผลกับทุกตัวครับอันนี้คือฮิลได้รับผลฮิลแรงขึ้น
ส่วนนี้คือลดความเสียหายทั้งหมดจากมอนสเตอร์ลงเห็นไหมครับถ้าเกิดใครไม่มีการ์ดเหล่านี้ทางเลือกก็มีมากมายครับแต่ผมไม่แนะนำว่าไอ้พวกที่แบบตัวนั้นตัวนี้ออกเยอะหรือว่าซื้อของถูกลงอะไรเงี้ยอันนั้นผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเราได้ตัวง่ายจริงได้ของง่ายจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วฮีโร่เราจะไม่เก่งไงสู้ใส่การ์ดพวกนี้ไม่ได้ครับมันจะทำให้ฮีโร่เราเก่งกว่าแน่นอนได้ตัวช้ากว่านิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่สุดท้ายแล้วเราต้องผ่านมังกรนะครับเข้าใจใช่ไหมทฤษฎีจบเรียบร้อยแล้วครับไปปฏิบัติกันเลยกันแล้วกันนะครับดูซิว่าดวงผมจะมีหรือเปล่าโอ้โหคีริก3ให้พี่มาอย่างนี้พีทมาเลย เอาตัวยืนขึ้นไปก่อนนะกาจะปองหน่อยไหมกาจะปองหน่อย เป็นกรรมพูดถึงก็เดี๋ยวผมก็ใช้อีกนะล็อกไว้ก็ได้นะ2ตัวนี้ผมไม่มีแผนในใจนะว่าจะทำตัวอะไรก่อนคือผมดูว่าผมผสมอะไรได้ก่อนผมเอาอันนั้นก่อนอาจจะมีการเปิดดูโพยบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมีหลายตัวที่ผมไม่ถนัดโอ้เดี๋ยวลืมโอเคนึกการ์เดียนไปแล้วกันเป็นเซอร์สเปลซอสผิดสเปลซอสพวกนี้มันใช้บ่อยก็เอาขึ้นไปก่อนสุ่มเหรอเอาดิอยากให้พี่สุ่มพี่ก็จัดให้เดี๋ยวต้องทำไฮแลนเดอร์ไม่มีอันนี้ก็ทำวิกก็บนเหนือก็ได้ไม่มีตัวละปล่อยไปมีพีทก็ช่วยได้เยอะครับมันบัฟโจมตีเนาะเฮ้ยแต่บางตัวก็ไม่ได้เป็นโจมตีกายภาพนะโจมตีเวทโลกมา2แบบนี้ใช้ได้ครับไอ้นี่ต้องใช้เยอะซื้อมาวิสาผมใช้ไม่ค่อยเยอะครับงั้นเดี๋ยวทำแอสเซสซินก่อนเลยกันละกันไหนๆก็มาเยอะละยืนหน้าไปเลยก็ได้เนาะวิสามายืนแนว2ไปทำเฮ้ยนี่เลยละกันทำมิสเทลเลยแล้วทำอาร์บิชอปได้นะครับตอนนี้เอา2นี้รวมกันแต่อย่าเพิ่งทำเยอะครับ4ดาวช่วงแรกทำ3ดาวไปก่อนเน้นให้มันมี6ตัวก่อนไงโอเคทำตัวที่6ก่อนเอาไอ้นี่มาวิสัทไปก่อนแล้วกันนี่กันจริงๆถ้ามีตังค์ซื้อตัวเก็บไว้นะอันนี้แบ็กสมิธนะครับทำเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำนี่ไงครับไฮแลนเดอร์มาแล้วนะครับไฮแลนเดอร์เดี๋ยวไปรวมก็จะได้สลาแมนเดอร์นะเป็นทางผ่านของตัวกี่ดาวนะตัว4ดาวแล้วก็ขึ้นไปเป็น5ดาวได้นะครับอีฟริตโอ้ยโดนแทงรัวๆแล้วเว้ยมีแอสซิสซินบ้างก็ดีครับแอสซิสซินมันใบได้ไงสไนเปอร์สไนเปอร์ได้ใช้นะครับซื้อมาก่อนสุ่มกาชาหน่อยแล้วกันเลเซอร์แลนเซอร์มีเยอะแล้วได้ซอสแมงโอเคงั้นเดี๋ยวรวมไอ้นี่เลยแล้วกันครับบีช็อปเลนนี้แล้วกันเอาให้เลนนี้มันตายๆไปเจาะทีละเลนนี่ก็ต้องใช้เฟนเซอร์นะครับเอาแทงก่อนนะเอาเซนเซอร์ได้พอดีเฟนเซอร์ไรเดอร์ขึ้นมาแล้วไรเดอร์ก็เดี๋ยวไปต่อเป็นฟอร์เทสได้ครับต่อไปเอาใครดีนะเอาบาร์บารีนขึ้นมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเอามองดีกว่าไหมทำสไตรเกอร์ทำสไตรเกอร์ก่อนแล้วกันโอเคแนวหน้าต้องแน่นด้วยนะครับอย่าสไตรเกอร์เนี่ยไปบวกกับรูนมาสเตอร์นะครับได้ซาเวจนะใช้มองกับชาแมนครับผมใช้มองเยอะมากเลยครับพูดถึงช่วงต้นนะ
พอบอกชายมองเยอะก็ไม่มาเลยเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมทำสติงเกอร์ก่อนละกันเพราะว่าทำแบ็กสมิธได้ละริงเกอร์มาแล้วก็ต่อไปเป็นสเกลนะครับไปกระเด็นไปอย่างไกลเลยจนถึงต้องติดการเพิ่มความเร็วถ้าเกิดใครมีอะนะการเพิ่มความเร็วหรือนี่ก็ได้นะไออาร์บิชอปมันก็เพิ่มความเร็วได้อยู่หอกเริ่มหมดแล้วครับซื้อหอกซื้อตั๋วได้ละเก็บตั๋วไว้เอาล่ะคราวนี้ทำเชสเซอร์นะครับเดี๋ยวก็ทำสไนเปอร์ก็ขึ้นสเกลได้แล้วดูตั๋วหน่อยสิตั๋วมี4ใบทำเลยก็แล้วกันครับเก็บ2รองไว้2ใบก็พอไนเปอร์เกาแอนเชียนโบมาแล้วครับก็2ตัวนี้เดี๋ยวรอรวมกันแต่ต้องหาซาลาแมนเดอร์ก่อนต่อไปเฟนเซอร์กับสเปลซอสสเปลซอสมาซื้อตั๋วไม่ได้ละข้ามต้องเริ่มอัปเกรดแถวหน้านะครับเพราะแอสซินอยู่นานไม่ได้ครับว่ามันเริ่มเจอบอสตัวแรกแล้วไงมันเริ่มยืนหน้าไม่ได้นะครับอาจจะให้มันไปยืนเลน2ก็ได้แต่มันจะแบกภาระแถวหน้ามันจะแบกภาระเยอะไปหน่อยซื้อตั๋วเลยอันนี้เดี๋ยวเอาขึ้นเป็นอเวนเจอร์ก่อนแล้วกันนะครับใช้ซอสแมนอีกตัวหนึ่งสุ่มดูสิไม่ได้ครับผม ไม่เป็นไรใช้ตั๋วเลยแล้วกันไปพี่ทำซามูไรเอาเลยกันแล้วกันนะครับไม่พูดมากทำเพลงละตอนแรกโลเลไงจะเปลี่ยนตัวสมุไรมันเป็นท่าน้ำเดี๋ยวไปยืนเลน2แล้วกันมันขึ้นเป็นไฮแอสซินได้นะครับไม่ได้ใช้โอเคนั่นเดี๋ยวทำนินจาเลยอเวนเจอร์แล้วก็ไฮแอสซัสซินนะครับยิงเลน2ไปทีนี้ผมไปได้2สายเลยจะเป็นฟริกสเตอร์หรือว่าเป็นเดมอนชาโดได้หมดนะครับเอ้ยผมทำไอ้นี่ดีกว่าไหมอ๋อใช้ซามูไรกับมินสเทลก็ได้อยู่นะก็ต้องใช้เอนชันเตอร์อะถ้าจะทำไปเลยนี่เฟนเซอร์มาผมต้องทำแรมเพจเจอร์แล้วสเปลซอสขาดสเปลซอสนะครับเพราะเดี๋ยวแถวหน้าเริ่มยืนไม่ไหวแล้วไงอ้าวผมได้5ดาวแล้วว่ะไอสปิริตซาลาแมนเดอร์อีฟริตงั้นไม่เป็นไรละคือยืนอย่างนี้ไหวละแต่ทำไว้ก็ดีนะครับมันอยู่ที่ว่าเราได้ตัวอะไรมากกว่านะเราคาดเดาล่วงหน้าไม่ได้นะไปเราใช้เงินรูนไม่ใช่รูนเรียกว่าอะไรนะคิวอะซื้อเงินได้แค่รอบเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะทำ4ดาว2ตัว5ดาว4ตัวไม่ได้ต้องทำแอสซัสซินเพิ่มนะซามูไรทำซามูไรดีกว่าซามูไรผมจำสูตรไม่ได้นินจากับสเปลซอสโอเคซึ่งไม่มีเลยอ่ะดูตัวดิตัว3ใบทำอะไรก็แล้วกันนินจาแล้วก็สเปลซอสไม่มีเลยงั้นขอสุ่มรอบนึงได้ขายใครเดี๋ยวเนี่ยขายวิสาแล้วกันวิสาไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็สเปลซอสโอเคทำซามูไรครับเฟนเซอร์ออกมาก่อนเดี๋ยวคราวนี้ทำทิกสเตอร์ขันมินสเทลตัวเดียวครับมินสเทลก็ได้จากเอนชันเตอร์กับรูทเมื่อกี้ดันขายวิสาททิ้งไปเวนกัมยังไหวอยู่
เอนชานเตอร์เหรอต้องใช้เนาะไม่มีเอนชานเตอร์ด้วยก็ทำดูดก่อนแล้วก็เอนชานเตอร์มาโอเคมินเทลมาแล้วครับแล้วก็ทริกสเตอร์ทริกสเตอร์นี่ก็เก่งใช้ได้นะใช้ได้เลยมันบัฟได้ด้วยครับบัฟคริบัฟอะไรเงี้ยได้อันนี้ก็ขึ้นได้แล้วนะครับเดอร์วิชนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอมีตัวยืนดีๆอีกเครื่องตัวนึงก่อนนะครับผ่านนักดาบไหมอันนี้ใช้เยอะทำมาก่อนเลยนี่ไงพูดถึงนักดาบนักดาบมาเลยไอ้นี่ไม่ได้ใช้กาชามาดิ นักดาบสเปลซอสแรมเพจเจอร์ฟอร์เทสมาแล้วครับแล้วขึ้นเดี๋ยวขาดไอ้ไลนิ่งหลอดนะเวกาโบนกับกลาดิเอเตอร์ผมเริ่มทำแล้วเวกาโบนกับกลาดิเอเตอร์นะครับหาก่อนเวกาโบนกับกลาดิเอเตอร์กลาดิเอเตอร์ได้ละเวกาโบนมาจากบาร์เบเรียนกับกาเดียนโอเคใช้บาร์เรียนเยอะมีตัวซื้อไหมไม่มีตังก็หมดตอนนี้ยังไหวอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหามองว่าชาแมนเก็บไว้ก่อนมีตัวไหนทำตัวนั้นคราวนี้สบายเลยเห็นนะตัวเราเริ่มเยอะละมีบัฟมีอะไรเรียบร้อยอุ้ยอินโวเกอร์ไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมดูไอ้นี่ก่อนที่ผมต้องทำคือเฮลบริงเกอร์ยังไม่ได้ทำเลยโอเคสุ่มเลยแล้วกันนี่ในวิสาโอ้โหมาอีกต้องทำมองกับชาแมนโอเคมองไม่มีตัวเนาะสุ่มอีกทีดิโหเวนกรรมไม่เอาละพอละสุ่มเยอะไปละคิวเราเริ่มเยอะแล้วเริ่มซื้อเงินรอได้เลยนะซื้อเลยดีกว่ามีซัมมอน2เฮ้ยโดนผักเยอะโดนผักเยอะซื้อเงินรอไว้ซื้อได้รอบเดียวนะซื้อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะไม่งั้นแผนจะพังครับแต่ถ้าพังไม่เป็นไรมีก๊อก2ไงก็คือทำ3ดาวทัดแสงไว้ตัวหนึ่งก็ผ่านไปได้ชาแมนนะครับมองขัด2ตัวเลยครับสเกลได้ใช้ไหมเนี่ยจริงๆผมว่าได้ใช้นะแต่ว่าไว้ก่อนดีกว่ามันแพงไปงั้นต้องซื้อแล้วล่ะผมว่านะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ต้องใช้นี่เออต้องใช้เนี่ยทำเวกาโบนะครับไลนิ่งหลอดเนาะยังไม่มีนะผมลืมไปสนิทเลยเนี่ยกาดิเอเตอร์เนี่ย อยากจะทำนู่นทำนั่นทำนี่เยอะเกินไปแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเราคือถ้าเกิดเราจ้องแต่จะทำตัวเดียวครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องหาตัวละครไม่ทันเพราะว่าบางตัวเราขายเรารีเฟซทิ้งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันการครับสังเกตไหมว่าผมจะมีตัวละครแบบพวกตัวแรกอะทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวทำมองเลยแล้วกันนะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วไม่น่าได้แล้วเอ้ยซื้อพิซซ่าไว้อันนึงสุ่มดูดิมีไหมอ้าวมองมาพอดีว่ะโชคดีนี่ไงรูนมาสเตอร์ซาเวจนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์กับวอร์เดนอันนี้ยังไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขึ้น5ดาวไปอีกตัวหนึ่งกันเอาตัวที่ขึ้นได้แล้วก็มีนี่เดอร์วิชนะครับบีน่าไปดูเบอร์เซอร์เกอร์สิผมไม่ค่อยแม่นเบอร์เซอร์เกอร์รูทกับบาบาเลียนใช้บาบาเลียนอีกนะตาน้ำแข็งมาแล้วครับ
ื้อไว้บ้างเลยนะรูทบาบาเรียนลองซูมอีกทีขออีกทีดิ อีกทีดิอีกทีนะ อยากจะร้องไห้ไม่มีเลยนะครับนี่คือข้อเสียนะครับอ่ะบาบาเรียนวอริเออร์ไปแล้วก็ตาน้ำแข็งให้อีฟิตไปเลยนะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะครับบาบาเรียนเบอร์เซอร์เกอร์มาแล้วนะครับต่อไปก็บาดกับแอสเซสซินนะครับแอสเซสซินมาก็บาดได้แล้วครับบาดวอร์เดนวอร์เชเฟอร์แล้วก็เอลบริงเกอร์ครับไอ้นี่บอกเลยว่ายืนอย่างนี้เลยครับยืนอย่างนี้เลยครับดูแล้วก็ปล่อยคนอื่นขึ้นไปนำหน้าให้ยืนหลังไว้เลยครับอันนี้จำไว้ตอนนี้ก็ขาดแต่พวกสายใกล้แล้วครับพวกมองพวกอะไรพวกนี้มีก็โบนมาคือผมต้องทำไลนิ่งหลอดอะผมไม่มีเซ็งจังสุ่มดิสุ่มอีกทีนึงนี่คือดวงไม่ดีแล้วนะสังเกตไหมว่าผมอะสุ่มหลายรอบมากครับแต่ว่าทุกครั้งที่สุ่มจะแทบไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยอันนี้อันตรายมากมันจะไม่ผ่านเงื่อนไขไอ้สามดาวล่างทำการ์ดิเอเตอร์ไม่มีเลยเห็นไหมหรือผมไปทำตัวอื่นดีวะถ้ามันชงมาขนาดนี้แล้วอะโอเคบาบาเรียมาละขออีกทีซื้อตั๋วเอามองกาเดียนไลนิ่งลอดแต่ยังไม่ขึ้นนะผมต้องมีแสงอีกตัวหนึ่งสำรองไว้ก่อนนะครับขึ้น5ดาวไป3ตัวแล้วต้องมีธาตุแสงสำรองไว้อีกตัวนึงเดี๋ยวดูคู่มือปักไว้เลยครับ Lightning Lord ใช้มองนะขายไปเลยพวกนี้ไม่ได้ใช้ละนี่ใช้มอง Guardian กับ Barbarian ตุ่มไป Barbarian มาละเหลือ Guardian โต๊ะพิซซ่ามีอันนึงแล้วเอาอีกอันนึงตังหมดกาเดียนกับบาบาเรียนครับท่องไว้ถ้าได้ก็คือทุกอย่างไปตามแผนแล้วขอตาน้ำแข็งอีกอันหนึ่งจะจบง่ายขึ้นก็คือผมจะเปลี่ยนในตัวบนน่ะที่มันเป็นท่านมืดอ่ะให้กลายเป็นท่านน้ำแข็งมันก็จะเล่นง่ายขึ้นอันนี้คาแต่กาเดียนแล้วนะครับหอก2ตัวทุกอย่างจบครับผมตัวเดียวได้ซ้ำหลีดิขาดหอกตัวเดียวนะตอนนี้ไปใช้ได้เลยครับขาดหอก1น้ำแข็ง1อุ๊ยได้แล้วนี่จบเลยได้แล้วเพราะได้ตัวซัมมอนพอดีปึ๊บ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 เรียบร้อยยืนหน้าไปเลยลูกพี่ช่วยกันแทงโอเคขอตาน้ำแข็งอันเดียวหรือเป็นไปได้นะทำฟอร์เทสอีกตัวนึงแต่ว่าไม่ทันแล้วครับเว็บต่อไปเจอบอลแล้วนะครับถ้างั้นผมหาตราเลยแล้วกันนะอาหารก็ไม่ต้องแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวรอสุ่มทีเดียวแล้วกันเว็บสุดท้ายขอตาน้ำอ่ะน้ำแข็งอ่ะแค่นั้นแหละมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะโอเคขาย
พิซซ่านะครับผมจะให้ตัวที่เป็น DPS 2ตัวนี้พวกแทงค์อ่ะไม่มีปัญหาหรอกแทงขึ้นไปให้มันตีแทงก่อนไงทำไงดีวะเนี่ยผมกลัวมันตีไอ้นี่ก่อนงั้นนี่แล้วกันผมกลัวมันตีไอ้นี่ตายก่อนไงโอเคนะได้แล้วนะเฮ้ยอย่าเพิ่งกดลืมเหรียญตราอีกอันหนึ่งครับมีตาศักดิ์สิทธิ์โอกาสยากมากครับที่จะหาเจอตราอีกอันหนึ่งเจอตราโลหะครับไข่เจียวชิ้นไหม HP เพิ่มขึ้นเพราะว่าดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะหาทันแล้วครับ HP เพิ่มขึ้นให้ใครดีวะนี่แล้วกันเฮ้ยตั้มเหรอไม่อู้ไม่ทันไม่ทันครับนิดเดียวเองโอเคไปลุ้นกันครับผิดแผนไปนิดหน่อยครับดูเลือดจากมังกรแล้วนะครับก็ถ้าไม่มีใครตายทันครับผมเวลาเหลือๆเลยด้วยครับโอเคเรียบร้อยครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าคีย์หลักในการที่เราจะผ่านไปได้นะครับอันแรกเลยต้องฝึกฝนครับต้องฝึกฝนถ้าไม่ฝึกฝนเนี่ยแน่นอนว่าพอเราต้องเปิดสูตรบ่อยอะไรบ่อยอะมันก็จะมีปัญหานี่ผมก็เปิดสูตรบ่อยเหมือนกันนะใช้เวลาไป19นาทีครึ่งก็ยังผ่านครับมีเวลาเหลือนิดนึงก็แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจตัวละครให้ดีด้วยนะครับลงมาคีย์เวิร์ดที่2นะครับก็คือตัวละคร DPS 5ดาวของเราที่แรงที่สุดที่คุณมีต้องหาตราเปลี่ยนท่าน้ำแข็งให้ได้ซึ่งผมเล่นทุกรอบผมเปลี่ยนได้ทุกรอบครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเอาคลิปที่ผมผ่านรอบต่อๆไปให้ดูคือผมผ่านไปทุกรอบอ่ะใช้เทคนิคนี้นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดที่3ครับอย่าผสมมั่วจนทำ5ดาวไม่ได้เพราะ5ดาวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเก่งกว่า4ดาวอยู่แล้วพยายามทำ5ดาวให้ได้ถ้าเกิดได้4ตัวก็จะดีครับเนี่ย1 2 3 4ถ้าทำ4ตัวไม่ได้ก็3ตัวแล้วก็อาจจะยัดยายัดอาหารให้เยอะหน่อยโดยเฉพาะพิซซ่าอะไรเงี้ยเนาะทำให้เลือดตัวละครมันเด้ง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 ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเวลาสู้กับมังกรนะครับสู้ไปแป๊บนึงอ่ะมันเหมือนมันมีดีบัฟของสนามอ่ะทำให้เสียเลือดตลอดอะไรเงี้ยครับพีทตัวเดียวมันอาจจะคิวไม่ทันก็ตามที่เห็นครับเคลียร์แบบคลีนชีทนะครับเคลียร์สเตทได้ภายในเวลาที่กำหนดแล้วก็ตัวของนี่ก็เคลียร์หมดนะครับก็จบ3ดาวแล้วก็สู้กับบอสมีฮีโร่ท่าแสง3ตัวแล้วก็สู้กับบอสโดยมีสมาชิกไม่เกิน6ตัวนะครับนี่ก็คือเป็นไกด์ไลน์นะครับเอาล่ะที่เมื่อกี้ผมบอกว่าจะเปิดคลิปให้ดูเดี๋ยวหาว่าฟลุกไปดูกันสำหรับในรอบนี้นะครับใช้ Hellbringer Cavalier Efit น้ำแข็งเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ที่จะแตกต่างกันไปบ้างแล้วแต่รอบคือ Demon Shadow Bishop และ Invoker นะครับคืออันนี้ผมทำ4ดาวตัวสุดท้ายไม่ทันไงก็เลยเอา Invoker มาใส่ก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็ผ่านเหมือนกันนะคือเราแค่ทำ5ดาวให้ได้เยอะๆแค่นั้นแหละมันก็ผ่านเหมือนกันใช่ไหมแล้วดูตัวที่เหลือใช่ไหมครับก็จะเป็นพวก5ดาวที่เป็นสายแทงค์ถึงแม้ว่ามังกรจะโมโหแต่ว่าเราก็อยู่ได้เหมือนกันนะสำหรับรอบนี้ส่วนอีกรอบหนึ่งนะครับจะคล้ายๆเมื่อกี้เลยครับแค่เปลี่ยนตัวแอสซัสซินให้กลายเป็นดาร์ควันเดอร์นะครับก็ดาร์ควันเดอร์เนี่ยมันจะเป็นนักธนูไงก็เนื่องจากว่าเป็นนักธนูมันเลยบางหน่อยแตกไวไปหน่อยครับผมแต่ถามว่าไหวไหมก็ยังไหวอยู่ดีนะเห็นไหมอย่างที่ผมบอกครับคีย์หลักของเราจริงๆพระเอกของเราจริงๆคือตัว DPS 5ดาวที่ถูกเปลี่ยนเป็นท่าน้ำแข็งแล้วนะครับอันนี้รอดแรกเหมือนกันนะเพราะว่าตัวดาเมจเราตายไปตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับที่เป็นตัวของอาร์เชอร์นั่นเองนะครับส่วนแมตช์สุดท้ายนะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องธาตุแสงและผมก็เอาตัวของอาร์เคนอาร์เชอร์นะครับที่เป็น DPS นักธนูท่าน้ำแข็ง4ดาวมาใส่แทนและท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่า DPS เยอะกว่าเดิมเยอะครับมังกรเลือดไหลเป็นน้ำเลยเวลาเหลือเป็น10วิเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสนะเราอยากจะรีบผ่านแรกๆอ่ะยัดตัวน้ำแข็งไปเยอะๆแล้วก็จะผ่านง่ายขึ้นครับเดี๋ยวไอ้พีท3ตัวแสง3ตัวค่อยมาทำทีหลังก็ได้เพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็เอาไกด์ไลน์มาให้ดูเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับบ๊ายบายครับ